กดไหลย้อนมั่งเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นโรคกระเพาะอย่างเงี้ยโอ้โหหนูขออนุญาตนะอายุเท่าไหร่แล้วคะ21ค่ะ21เหรอฮะโอ้21เครียดอะไรขนาดนั้นเหรอฮะเครียดค่ะซ้อมทำไมเป็นโรคกระเพาะซ้อมเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็เป็นอะไรค่ะไม่รู้เขาเป็นโรงเรียนเขาเป็นดาวอ่ะครูทำหมดทุกอย่างอ่ะแล้วข้าวก็ไม่กินเล็กต้องไปนั่งเฝ้าลูกอะค่ะหนังสือก็ไม่ต้องเรียนสิเรียนค่ะแต่ว่าเรียนจบแล้วต้องกลับบ้านก็ประมาณ2ทุ่มเนี้ยค่ะโอ้โหต้องซ้อมบางทีนี่เตรียมค่ะเรียนมหาลัยนะตอนนี้ตอนตั้งแต่เป็นที่อยู่เตรียมแล้วค่ะเขาเป็นตั้งแต่อยู่มอแล้วอ๋อก็คือมีโรคกระเพาะนะครับแล้วก็มีโรคกรดไหลย้อนด้วยควบกันเลยนะค่ะแล้วทานยาไปหาหมอยังไงมั้ยคะหมอไปหาหมอก็ไม่หายอะค่ะหมอให้ทำยังไงคะหมอให้ก็ไปก็กินยาอย่างเดียวเขาให้ยากลับมากินเป็นแผลหายอ่ะคุณต้นเป็นโรคกระเพาะหมายถึงเป็นแผลค่ะเป็นแผลในกระเพาะสมมติจะเกิดจากความเครียดแล้วลงกระเพาะอ่ะค่ะถ้างั้นเครียดลงกระเพาะอาจารย์ครับโรคนี้น่าจะได้ยินกันบ่อยมากขึ้นเครียดลงกระเพาะก็คือเครียดเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรหลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าโรคกระเพาะไมเกรนภูมิคุ้มกันต่ำลงมีทุกอย่างอะฮะอาจจะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวอันนี้เกิดจากภาวะเครียดทั้งนั้นเลยบางคนที่ปวดข้อเนี่ยไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะเพราะเครียดมากพอเครียดมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันเกร็งประเดี๋ยวก็ปวดทั้งตัวนะฮะนั้นโรคเครียดเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือโรคกระเพาะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันจะไปทำให้กรดเนี่ยหลั่งมากขึ้นแล้วเมื่อกรดหลั่งมากขึ้นเราไม่มีอาหารอยู่ในท้องอ่ะมันก็ย่อยกระเพาะแทนอาหารใช่ไหมฮะก็ก่อให้เกิดแผลนะฮะแล้วหนูเป็นกรดไหลย้อนได้ยังไงตอนหลังครับอยู่ที่มหาลัยอ่ะก็เครียดแล้วทีนี้งานมันเยอะค่ะบางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนแบบเป็นอาทิตย์เลยทำโปรเจกต์ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ช่วงมหาลัยปีสุดท้ายเนี่ยเขาจะเป็นเยอะหน่อยค่ะเป็นลูกผมเลิกให้เรียนแล้วนะเนี่ยมหาลัยเรียนก็หนักเครียดด้วยกิจกรรมก็เยอะมีโรคกิจกรรมเยอะด้วยกิจกรรมเยอะค่ะโอ้โหมาครบหมดเลยแต่อาจารย์ครับถามว่าใครไม่มีโรคเครียดคนนั้นแหละมีแต่เครียดใช่ทุกคนเลยฮะจริงๆความเครียดเนี่ยคลายได้ง่ายมากเลยออกกำลังกายอะค่ะออกกำลังกายนี่ความเครียดหายเลยนะคะเพราะว่าร่างกายมันจะหลั่งสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเอนโดฟินเอนโดฟินเนี่ยหลั่งออกมาแล้วทำให้เรามีความสุขคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเนี่ยถ้าเริ่มต้นออกกำลังกายเนี่ยจะยากครับใช่ยากมากเลยใช่มากนะทีแรกเนี่ยแทบขาดใจเลยใช่ค่ะไม่ออกกำลังกายแต่ว่าพอออกไปได้10นาทีแล้วหยุดไม่ลงแล้วนะคืออย่างนี้ครับผมมีคำแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายเล็กน้อยนะครับอันนี้ลองปฏิบัติดูหลายคนบอกว่าฉันก็ออกกำลังกายอยู่แล้ววิ่งจ็อกกิ้งหรืออะไรก็ตามทำนะสังเกตได้ง่ายๆคือถ้ากูจะออกกำลังกายให้ได้อย่างที่อาจารย์อภัยบอกนะครับหลังจากเสร็จภารกิจการออกกำลังกายคุณต้องรู้สึกเหนื่อยกับมันนะฮะรู้สึกเหนื่อยกับมันเป็นระยะเวลาสักอย่างน้อยเนี่ยประมาณ10นาทีนะครับประมาณ10นาทีขึ้นไปหลังพวกคนคือร่างกายไม่แข็งแรงมันก็เหนื่อยกว่าจะหายเหนื่อยก็นานหน่อยแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับอายุของแต่ละท่านด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันคือทำงานหนักกิจกรรมเยอะโรคกระเพาะกรดไหลย้อนแต่ตอนนี้เขาทานคุณหมอให้ทานสีอะไรลูกตอนนี้เหรอคะก็มาทานบีมก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะทานบีมสีเขียวอะค่ะสีเขียวทานยังไงครับเช้าเย็นนะคะเช้าเย็นแล้วยาที่คุณหมอให้มาก็ยังทานไม่ทานแล้วค่ะเออของเล็กก็ไม่ทานตีตายเลยเนี่ยตอบอย่างน่าชื่นตาบานมากเลย คุณหมอให้ยาก็ต้องทานสิคะไม่ตอนแรกทานค่ะคุณต้นแต่ตอนนี้เขาทานบีมแล้วเขาไม่ทานเลยค่ะของโรงพยาบาลไม่เอาเลยไม่ถูกนะเนี่ยเดี๋ยวโดยอาจารย์นำภัยว่านะเนี่ยไม่พอเขาทานบีมตัวนี้แล้วเขาบอกว่าแม่และข้างหลังเขาก็ไม่ปวดและอะไรก็ไม่เขาดีหมดเลยอะอาจารย์ครับใช่ค่ะคือโรคกระเพาะเนี่ยนะคะยาที่หมอให้เนี่ยจะเป็นยารักษาตรงปลายเหตุก็คือจะเป็นยาที่ไปลดกรดนะฮะแต่ทีนี้อย่างน้องเนี่ยทานบีมใช่ไหมฮะบีมเนี่ยมันก็ช่วยทุกอย่างอยู่แล้วนะฮะเรียกว่าแผลอาจจะยังไม่รุนแรงหรืออะไรนะคะไม่ครับอาจารย์ครับเขาเป็นคนกินทานยายากด้วยยาเม็ดจะไม่เอาเลยถ้าเขาเป็นหนักๆก็คือเข้าโรงพยาบาลงั้นก็ฉีดยาแล้วทานแคปซูลสีเขียวหรือว่าทานอย่างน้ำสีเขียวค่ะมันก็เป็นเม็ดแคปซูลเหมือนยาเหมือนกันทำไมทานได้อันนี้มีต้องมีน้ำพวกไอ้น้ำหวานถ้ารู้สึกว่ามันกินแล้วถ้ามันดีหนูก็จะกินตอนนั้นแล้วถ้าเกิดยาแล้วกินยาหมอเงี้ยกินแล้วบางทีเดี๋ยวก็หายบ้างไม่หายบ้างเดี๋ยวก็ต้องกลับไปอีก
คืออันนี้มันเป็นเรื่องของทัศนคติที่มีต่อยาเพราะรู้สึกว่ายาทานแล้วไม่หายใช่ค่ะคุณต้นเขาจะเอาแบบนั้นแหละถ้าไหนเขาไม่หายนะเขาจะไม่กินเลยยาโรงพยาบาลแบบท่านนี้ไหนก็จะย้ำสิย้ำเดี๋ยวผมก็พูดต่อเดี๋ยวองค์การเภสัชก็มาต่อว่าผมอีกหรอกไปเตือนอย่างนั้นไม่ได้คือจริงๆเรื่องยาก็เป็นส่วนหนึ่งครับมันก็ยังต้องใช้ในการที่จะระงับยับยั้งโรคบางโรคหรืออาการบางอาการนะครับแต่ว่าเลือกได้มันก็ดีค่ะงี้ค่ะที่บอกว่าเราต้องทานยาของหมอควบคู่ไปก่อนเพราะว่าบิมไม่ใช่ยาครับบิมจะไม่เห็นผลชะงัดทันทีเหมือนยาถ้าสมมุติว่าเราเป็นโรคกระเพาะเรากำลังปวดอยู่มากๆอะไรอย่างเงี้ยบิมเข้าไปเนี่ยคุณจะไม่หายปวดทันทีถูกไหมมันร่างกายจะต้องไปปรับปรุงอะไรก่อนปรับให้เกิดภาวะสมดุลก่อนเพราะฉะนั้นยาก็ยังมีความจำเป็นอยู่เมื่อทานยาไปแล้วควบคู่ไปกับบิมแล้วเราไปพบหมอหมอเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วหมอจะสั่งหยุดยาหรือลดยาเองครับตอนนี้เขาก็ไม่เขาแต่ก่อนเขาก็ควบค่ะแต่พอควบแล้วเขาทานตัวบีมของเราเนี่ยแล้วมันดีฮะแต่ก่อนเขาทานยาโรงพยาบาลเขาก็ทานแต่ว่ามันก็เป็นหายๆอะค่ะอาจารย์ไม่ดีขึ้นใช่ค่ะปัจจุบันนี้หายดียังคะปัจจุบันนี้สบายเลยค่ะเพราะแบบว่าโอเคเลยอะกระเพาะก็ไม่เป็นใช่ค่ะตรวจไหลย้อนก็ไม่มาทั้งที่ไม่เป็นแล้วค่ะใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะทำงานหนักเรียนหนักตอนนี้ยิ่งหนักเลยค่ะเมื่อวานนี้สองวันดูแบบข้าวสารเหรอคะทำไมหนักขนาดนั้นไม่ใช่ค่ะโปรเจกต์อะค่ะปีจะเข้าปีสุดท้ายแล้วเล่มขนาดนี้โอ้แล้วก็ให้แม่นั่งทำตีตั้งแต่ถึงตีห้าค่ะสามวันอันนี้แม่เริ่มบ่นแล้วนะฮะเพราะแม่เหนื่อยกว่าลูกนะฮะก็เลยช่วยลูกมาให้แม่ทำช่วยด้วยนะยอดเลยอาจารย์ครับเดี๋ยวผมถามเผื่อนิดนึงอย่างตอนนี้อาการดีขึ้นโรคกระเพาะไม่มากรดไหลย้อนไม่มียังต้องรับประทานต่อไปเรื่อยๆไหมก็ถ้าพฤติกรรมยังเหมือนเดิมโรคอาจจะย้อนกลับมาอีกก็ได้แต่สิ่งที่อยากจะบอกเอาไว้ก็คือหนูต้องทานอาหารนะคะอย่าอดข้าวอย่าอดอาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าเป็นมื้อที่จำเป็นเพราะท้องว่างมาทั้งคืนต้องพยายามยังไงแม่ก็ต้องพยายามบังคับให้ลูกทานเนาะครับและอย่าเครียดเครียดแล้วไม่สวยรู้ไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นยาวิเศษเลยนะใช่เขาทานตัวนี้แหละเขาบอกดีมากเลยค่ะแบบว่าแต่ก่อนเขาโทษนะคะเขาจะปวดประจำเดือนด้วยอะค่ะทีนี้เขาทานตัวนี้แหละมันก็ช่วยได้ด้วยเยอะเลยค่ะครับตัวนี้อาจารย์พิเชษจะเสริมอะไรไหมครับแคปซูลที่เรามีอยู่เนี่ยเราพยายามปรับอยู่ตลอดเวลาค่ะอาจารย์ใช้เริ่มใช้ครั้งละหนึ่งแคปซูลก่อนค่ะแล้วมันยังไม่ดีขึ้นก็เป็นสองแคปซูลนะครับแต่ใช้ครั้งละหนึ่งแต่ใช้ถี่หลายครั้งเข้าไว้ค่ะโทษนะคะอาจารย์ตอนแรกๆอะเล็กก็ทานแบบนั้นแหละคือแบบเราไม่หวังเลยไหมคะเพราะว่าเราท้อแล้วกินบ้างไม่กินบ้างอย่างเงี้ยค่ะกินบ้างไม่กินบ้างหนึ่งแคปซูลบางทีก็บางสามวันสี่วันค่อยไปทานหนึ่งแคปซูลอย่างเงี้ยค่ะคือไม่แบบว่าพ่อหมอบอกแล้วว่าคือคุณไม่หายแล้วไงคะก็ท้อแล้วก็คือบอกคงมันใช่เหรออะไรเงี้ยทีนี้พอแฟนเลยบอกลองดูหน่อยนะเพราะว่าพี่เขาทั้งนั้นพี่เขาไม่นั่นเขาไม่มาให้เรารู้ตรงนี้หรอกเล็กก็เลยลองทีนี้ก็เริ่มแคปซูลเหมือนอาจารย์แหละบอก1เม็ด3วันน่ะเอาวันนึงน่ะกิน3แคปซูลค่ะตอนแรกๆนะคะทีนี้มันก็เริ่มดีนะพอเริ่มดีขึ้นเล็กก็6ละค่ะเปลี่ยนเป็น6เลยค่ะก็อาจจะเป็นตอนแรกๆไม่เอาเลยแบบแคปซูลนึงแล้วอีก3วันค่อยมาแคปซูลนึงอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกๆนะคือเราท้อเราไม่คงคิดไอ้อย่างนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็นั่นไงคะแต่ทีนี้พอมาเพราะว่ากินไปอีกไปเอ๊ะทำไมมันยุบอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอกินขึ้นไปเรื่อยๆแต่ช่วงมันจะมาปรับทีนึงนะคะอาจารย์มาปรับจนที่ตอนที่เล็กกินเข้า2เม็ดใช่ไหมคะ2เม็ดอย่างเงี้ย2เม็ดเช้า2เย็น2อะไรเงี้ยกลางวัน2ทีนี้มันกินแล้วมันเหมือนขับเหมือนอาจารย์บอกอะไรค่ะมันขับออกมาไงคะขับออกมาทีนี้พอเล็กจะทานไปเรื่อยๆแฟนบอกว่าไม่เป็นไรมันขับออกมาคงแบบคงใช่นั่นแหละเหมือนหมอบอกว่าถ้ากินแล้วมันจะกระทุ้งออกใช่ไหมคะนั่นแหละกินทีนี้ก็กินไปเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้มันก็ยุบค่ะเพราะเล็กจะไม่กินพวกผิดสำแดงด้วยว่าพวกต้องเลิกด้วยใช่ค่ะพวกแป้งสาลี่พวกสาลีนี่ไม่เอาเลยพวกมาม่าพวกอะไรไม่กินแต่ก่อนนี้ชอบมากนะคะพวกมาม่าใช่นี่แหละชอบมากทีนี้ไม่เอาแล้วเพราะเรารู้แล้วว่ามันผิดของเราตรงนี้เราโอเคนะเราป้องกันตัวนี้ได้ผิวเราก็สวยไงคะเราตรงนี้ค่ะก็เลยนึกได้ว่าโอเคก็ดีใจนะฮะดีใจทีนี้ก็เพียงแต่สำหรับท่านผู้อื่นนะผู้จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการดูแลลูกสะเก็ดเงิน222วันละ6แคปซูลอาจจะเยอะเกินในช่วงไม่อาจารย์ตอนแรกมันดีใจไงคะอาจารย์ดีใจมากว่าตัวเองโอเคนะ8แคปซูลไหมอะไรน้ำรองเนี้ยค่ะเพราะว่า6มันก็โอเคแล้วไงคะดีว่าไม่ใช่เป็นคนว่านอนสอนง่าย8แคปซูลเดี๋ยวดีปุ๊บ
เอา10แคปซูลเลยยิ่งอันตรายนะครับใช่ค่ะก็เลยก็แต่ว่าเรื่องที่อันตรายถึงขนาดที่มีปัญหาคงจะไม่มีมากมายยกเว้นว่ามันจะเหอขึ้นมาในช่วงต้นๆแล้วเราก็ทำให้เราท้อนะฮะใช่ค่ะอาจารย์ท้อค่ะตั้งแต่ไปกินปลาส้มมาค่ะท้อเลยครับไม่ตอนนี้เลิกปลาส้มมาเลิกตอนนี้กลับบ้านนะพี่สาวเซลผมมีคำแนะนำสำหรับคนที่เป็นสะเก็ดเงินตอนนี้นะครับเพราะข้อมูลในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาออกมาจากห้องแลบของเราค่อนข้างมากในระยะหลังนะครับถ้าใครฟังผมบรรยายนะฮะค่ะอาจารย์ก็จะทราบว่าสาเหตุหนึ่งของสะเก็ดเงินก็เนื่องจากว่าร่างกายมี TH17 มากเกินไปครับถ้าหากว่าเราสามารถลด TH17 ได้เราก็จะสามารถลดความรุนแรงของอาการสะเก็ดเงินได้แล้วข้อมูลล่าสุดจากการทดสอบของเราคนที่กินน้ำมังคุดสูตรบิ่มของเราวันละ1ซองเป็นเวลา15วันTH17 ลดลงชัดเจนมากระยะหลังเนี่ยเราก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากให้ TH17 ลดผมไม่ได้บอกให้สะเก็ดเงินบอกว่าสะเก็ดเงินหายนะพูดไม่ได้เดี๋ยวก็จะจับผมนะครับเราก็บอกว่าถ้าอยากให้ TH17 ลดก็คือใช้น้ำมังคุดสูตรบิ่มนี่แหละแล้วถ้าอยากให้ดีเสริมด้วยไอ้สีส้มเนี่ยนะฮะซึ่งมีคนใช้แล้วก็ดีขึ้นต้องเรียนว่าเราก็ใช้ประสบการณ์ของเราที่ได้รับฟังจากผู้ใช้เป็นฟันครับควบคู่กับผลการทดสอบในห้องแลบจากห้องวิทยาผู้ที่ใช้จริงๆครับแล้วก็ตรวจเลือดแล้ว TH17 มันลดลงจริงๆแล้วจากที่เราแนะนำอย่างนี้อาการที่คนที่เคยกินแล้วเหอขึ้นมาเนี่ยระยะหลังนี้ไม่เคยได้ยินอีกเลยครับนะครับไม่เคยได้ยินอีกเลยอ้าวส่วนน้องเนี่ยนะครับน้องเนี่ยเป็นวันละ2แคปซูลนะครับ2แคปซูลมันชัดๆอยู่นะฮะเรื่องโรคกระเพาะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาการที่เรามั่นใจมากๆแล้วก็จะฉมังมากๆนะฮะแต่เขาเป็นโทษนะคะอาจารย์เขาเป็นทุกครั้งเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลอ่ะต้องนอนโรงพยาบาลครับใช่ค่ะก็2แคปซูลก็น่าจะพอไม่ต้องถึง4นะครับแล้วก็การทดสอบของเราในหลายๆครั้งไม่ว่าในการทดสอบที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะฮะถึง20คนอาจารย์อำไพนี่เป็นคนควบคุมทุกรายฮะมันตอบรับดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ถามว่าจะต้องใช้ต่อไหมอยากจะใช้ต่อไหมคะใช่ค่ะทำไมล่ะครับกินไปเรื่อยๆเพื่อสุขภาพค่ะโอเคครับก็เพื่อสุขภาพ คำตอบก็อยู่ตรงนั้นผมไม่ได้ชวนนะครับ